51คือตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันออกมาจากเสกกับกันหรือว่ามันมาจากทางป่าเป็นรถโตโยต้าเขาอยู่กับผู้หญิงเขาเห็นผู้หญิงเขาตกใจเลยพาขึ้นรถเราหนีไปกระโดดของหน้ารถมาไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้หญิงคนนึงเธอจับได้ว่าสามีพาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปที่ร้านที่สถานบันเทิงตอนแรกตามไปเคลียร์คิดว่าผู้ชายจะกลับบ้านกับเราที่ไหนได้ผู้ชายจะพากิ๊กสาวขึ้นรถเธอเลยตัดสินใจเกาะฝากระโปรงรถไปแบบนั้นเลยค่ะเพื่อให้สามีตัวเองหยุดฝนก็ตกค่ะนางสาวบีเกาะฝากระโปรงรถซึ่งภายในรถสามีเป็นคนขับนะคะนี่ขนาดฝนตกก็ขับมาด้วยความเร็วพอสมควรนะคะอยู่ที่หน้าวัดควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงถนนสายอภัยบริรักษ์พอขับมาได้สักพักหนึ่งเหมือนรถขับเร็วอะค่ะจนกระทั่งเธอหลุดลงมาแล้วก็ร่วงลงกลางถนนแต่เธอยังพยายามฝืนเกาะอยู่อย่างนั้นนะคะแต่พอเธอหล่นลงมากลางถนนแล้วนึกว่าสามีจะลงมาช่วยที่ไหนได้สามีมาทำร้ายร่างกายซ้อมซ้ำอีกต่างหากจนบาดเจ็บร้องไห้อยู่กลางถนนพลเมืองดีต้องเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็แจ้งกู้ภัยกับตำรวจกู้ภัยกับตำรวจมาถึงเจอนางสาวบีในสภาพนี้เธอยังนั่งร้องไห้อยู่เลยค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตนเองเลื่อน Facebook แล้วก็เห็นสามีโพสต์ว่าอยู่ร้านเหล้าก็เลยขับรถตามมาดูแต่เห็นสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็เลยเข้าไปถามแล้วหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันในร้านสามีก็เลยเลี่ยงการทะเลาะด้วยการพาสาวอีกคนนึงขึ้นรถยนต์ขับออกไปจังหวะนั้นนางสาวบีเธอไม่ยอมค่ะกระโดดเกาะฝากระโปรงหน้ารถเลยแล้วระยะทางจากร้านเหล้าอ่ะจนมาถึงจุดเกิดเหตุที่กู้ภัยไปเจอ6กิโลแล้วคุณผู้ชมนึกดูดิฝนก็ตกขับมาอย่างเร็วด้วยพอขับมาเรื่อยๆเธอหลุดจากการเกาะฝากระโปรงรถล้มลงที่พื้นส่วนสามีแทนที่จะมาช่วยทำร้ายร่างกายชกต่อยซ้อมจนน่วมไปทั้งตัวบาดเจ็บนอนร้องไห้อยู่ตรงถนนสักพักในพลเมืองดีขับขี่รถผ่านมาเขาเลยเรียกกู้ภัยกับตำรวจให้มาจากเที่ยวร้านเหล้ากันหนูมากับบ้านแฟนลงเฟซว่าอยู่ในเฟซหนูก็เลยตามมาแล้วมาเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงเขาเห็นหนูเขาตกใจเลยพาขึ้นรถแล้วหนูก็กระโดดของหน้ารถมาแล้วเธออยู่ในอาการหมดเรี่ยวหมดแรงเลยค่ะกู้ภัยต้องช่วยเหลือแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คร่างกายเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนตกจากรถอวัยวะหรือร่างกายส่วนไหนมันกระแทกกับพื้นหรือเปล่าแล้วเบื้องต้นตำรวจก็แนะนำว่าแบบนี้ไปแจ้งความเอาไว้ได้นะพื้นที่ที่เกิดเหตุคือสภ.เมืองพัทลุงถ้าหากว่าจะเอาผิดกับสามีทางกฎหมายแต่เบื้องต้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองพัทลุงบอกว่าเธอไม่ได้เข้าแจ้งความแต่อย่างใดค่ะเอาคาดการว่าพอกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลให้หมอเช็คร่างกายเสร็จแล้วคงจะกลับบ้านอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ติดใจสามีหรือเปล่าส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางร้านเขาก็ยืนยันนะคะว่าไอ้เรื่องการทะเลาะมีปากเสียงในร้านอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นไอ้ช่วงการเกาะรถเนี่ยมันเป็นการเกิดเหตุการณ์นอกร้านกาดของร้านไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเข้าไปห้ามแล้วเป็นเรื่องที่สามีภรรยาต้องไปเคลียร์กันเองแต่แปลกใจคือเธอก็ไม่คิดจะแจ้งความดำเนินคดีกับสามีเห็นว่ามีหน้าที่การงานเป็นเจ้าใหญ่ในโตด้วยเดี๋ยวให้ไปเคลียร์กันในเรื่องในครอบครัวนะฮะคุณผู้ชม